่วนคนมีแฟนแล้วรักแฟนมากอย่างเมพิชนาทขนาดตัวอยู่ห่างกับแฟนหนุ่มนักเตะแข้งทองเจชนาทิพย์แต่ก็ใช้วิดีโอคอลคุยกันทุกวันให้หายคิดถึงแถมสาวเมยังบอกอีกว่าจะพยายามบินไปหาหนุ่มเจที่ประเทศญี่ปุ่นทุกเดือนอีกด้วยเรียกว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรคกับรักครั้งนี้เลยจริงๆไม่เป็นอุปสรรคเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสุขก็หลายคนที่แบบสาปแช่งเราว่าเราว่าไม่รอดเดี๋ยว3เดือนก็เลิกนี่ก็จะ3ปีแล้วนะคะจริงๆข้อดีของการที่เราอยู่ห่างกันเราเลยไม่อยากจะทะเลาะกันเวลาที่เราเจอเราจะรักกันมากๆเราจะทำทุกอย่างที่เราจะบอกรักกันมากกว่าที่จะมาทะเลาะกันก็ดีแล้วคิดถึงกันด้วยค่ะเป็นแฟนนักฟุตบอลไม่ง่ายเลยค่ะเป็นแฟนนักบอลมันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากขนาดอยู่ห่างกันอย่างเนี้ยสาวเมย์ก็ไม่หวั่นว่าฝ่ายชายจะวอกแวกเรื่องสาวๆเลยสักนิดรักเชื่อใจและไว้ใจกันแบบเนี้ยความรักยืนยาวมันของแน่นอนเลยจ้าน่าอิจฉาจริงๆดูแต่ละท่า มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเนาะมุ้งมิ้งมากระยะห่างของการเวลาไม่เท่าระยะห่างของความรู้สึกนะจ้า